พวกเทวดาชั้นมหาราชิกานั้นจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่เทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกานั้นจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมาเกิดเป็นสัตว์ในอบายก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เกิดไปเป็นเทวดาชั้นสูงๆอีกก็ได้และไปเกิดในพรหมโลกก็ได้ถ้าหากบุคคลนั้นกระทำฌานจิตให้เกิดขึ้นนะคะตอบได้ว่าเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกานั้นจะเป็นมนุษย์อีกได้แน่นอนให้อธิบายคำว่าพวกโอปปาติกะอีกทีต่างกับพวกเทวดาหรือไม่อย่างไรเทวดาก็เป็นโอปปาติกะกำเนิดเพราะว่าการกำเนิดของสัตว์ในโลกนั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างมนุษย์ที่เกิดในครรภ์เกิดในครรภ์ของมารดาคัพพเสยกะกำเนิดเกิดในครรภ์เกิดในมดลูกของมารดาส่วนสัตว์ผู้ที่เป็นเป็ดไก่งูจระเข้เป็นอันทชากำเนิดนะคะเกิดในไข่แล้วก็สัตว์ผู้ที่เกิดอยู่ตามต้นไม้อย่างเกิดอยู่ในระหว่างคบไม้นางปทุมวดีเกิดในระหว่างดอกบัวอย่างนี้เป็นสังเสทชากำเนิดนะคะแล้วก็มีโอปปาติกะกำเนิดก็คือผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาพรหมทุกตนเป็นโอปปาติกะกำเนิดทั้งสิ้นสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเวลาตายแล้วไม่ใช่ไปร่อนเร่เป็นสัมภเวสีนะคะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่ดิฉันไปในสถานที่ต่างๆเพื่อจะไปบรรยายธรรมนะคะก็จะมีพระคุณเจ้าบางรูปขึ้นไปบรรยายก่อนดิฉันก็จะนั่งฟังอยู่ท่านก็บรรยายไปเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็บรรยายมาถึงคำว่าสัมภเวสีตายแล้วไม่ได้เกิดทันทีไปแสวงหาที่เกิดนู่นนะ7วันแล้วถึงจะได้มาเกิดก็ในระหว่าง7วันแล้วไปไหนล่ะเอร่อนไปแสวงหาที่เกิดตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่พูดบาลีพูดผิดสัมภเวสีเขาไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ที่เร่ร่อนแสวงหาที่เกิดตายแล้วยังไม่เกิดไปเร่ร่อนแสวงหาก่อนว่าจะไปเกิดที่ไหนแม้ถ้ามันเป็นความจริงแล้วก็ตายจากภพชาตินี้ก็ไปแสวงหาที่เกิดในพรหมโลกซะเปล่าถ้ามันแสวงหาได้จริงๆหรือว่าไปแสวงหาที่เกิดในเทวโลกในชั้นนู้นชั้น6เป็นไรจะเสวยอะไรจะเสพกามอะไรมีแต่คนเนรมิตให้หมดเลยไม่ต้องใช้ตัวเองถ้ามันแสวงหาได้จริงๆก็ไปแสวงหาเอาสิกลับมาเกิดอยู่ในสลัมทำไมกลับมาเกิดเป็นสุนัขอะไรทำไมเพราะว่ามันแสวงหาที่เกิดเองไม่ได้มันต้องเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าสัมภเวสีที่ถูกต้องก็แปลว่าผู้แสวงหาที่เกิดไม่ใช่เร่ร่อนคำว่าสัมภเวสีแปลว่าผู้แสวงหาที่เกิดทุกวันนี้เราเป็นสัมภเวสีนะคะเทวดาเป็นสัมภเวสีทุกวันนี้ค่ะพรหมเป็นสัมภเวสีพระโสดาบันเป็นสัมภเวสีสกทาคามีอนาคามีเป็นสัมภเวสีสัตว์ในบายทั้ง4เป็นสัมภเวสีเป็นผู้ที่แสวงหาที่เกิดแสวงหายังไงถ้าทำความชั่วก็แสวงหาที่เกิดในทางที่ชั่วถ้าทำความดีก็แสวงหาที่เกิดในสุคติภูมิแล้วทำยังไงตายปั๊บเกิดทันทีใช้คำว่าจุติจิตเกิดขึ้นแล้วปฏิสนธิสืบต่อทันทีโดยอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยหมายความว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีระหว่างขั้นทันทีไม่ใช่ว่าจิตทำหน้าที่ตายเกิดขึ้นปั๊บยังเห็นหรือว่ายังได้ยินไม่ใช่อนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยย้ำไปบอกว่ามันแน่นอนที่สุดยืนยันเหมือนกับคำยืนยันเลยว่าแน่นอนที่สุดต้องเป็นอย่างนั้นนะคะอนันตระคือแน่นอนนะคะเกิดไปทันทีสมนันตระก็ย้ำทับลงไปอีกเลยว่าต
้องเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะเป็นอย่างนี้โดยปัจจัย24ที่เราสวดกันนะความหมายของเขานะคะเพราะฉะนั้นจิตพอทำหน้าที่เคลื่อนจากภพชาตินี้ตายไปแล้วเกิดทันทีเกิดเป็นอะไรเท่านั้นเองไม่มีการไปเร่ร่อนก่อนเกิดทันทีถ้าผลของความดีนำเกิดก็สู่สุขติภูมิถ้าผลของความชั่วนำเกิดก็ทุคติภูมินะคะทันทีเลยเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วสูญนะคะโลกนี้มีหรือว่าโลกหน้าไม่มีนะที่ไม่ตรัสน่ะใครเข้าไปถามต้องดูก่อนไม่ใช่ไปอ่านแค่ประโยคเดียวแล้วมาบอกเออพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสหรอกถามว่าไม่ได้ตรัสอ่ะใครเข้าไปถามวัชโคตรเนี่ยค่ะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้านั้นเล็งเห็นแล้วว่าวัชโคตรนี่เป็นคนที่มิจฉาทิฏฐิยืนยันอยู่อย่างเดียวแน่นอนเลยว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกตัวตนตายแล้วต้องเกิดอีกอย่างนี้เห็นผิดนะคะแล้วบางคนก็ยืนยันเลยว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายแล้วจากภพชาตินี้สูญแน่นอนอย่างนี้เห็นผิดเพราะฉะนั้นกับบุคคลนี้คือวัชโคตรไม่พยากรณ์ถ้าไปพยากรณ์บอกว่าตายแล้วเกิดวัชโคตรก็จะดีใจเห็นไหมเล่าพระศาสดาสมณะโคดมยังมีความเห็นเช่นเดียวกับเราแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่มีความเห็นอย่างวัชโคตรเพราะเหตุที่ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีตายแล้วไม่เกิดก็มีสัตว์ตายแล้วเกิดก็คือปุถุชนธรรมดานะคะและสัตว์ในอบายพระอริยบุคคลในขั้นที่โสดาตายแล้วต้องเกิดสกทาคาตายแล้วต้องเกิดอนาคาตายแล้วต้องเกิดสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนส่วนบุคคลผู้ที่ตายแล้วไม่เกิดเลยก็คืออรหันตบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าไปตรัสเพียงอย่างเดียวว่าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วสูญไม่ได้จะต้องแสดงให้ฟังว่าสัตว์เหล่าใดตายแล้วเกิดสัตว์เหล่าใดตายแล้วสูญแต่วัชโคตรไม่ฟังเพราะเหตุที่ว่ายังมีมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ไม่พยากรณ์คนก็เลยเข้าใจผิดกันโอ้ยตายแล้วสูญค่ะก็ใครแล้วตายแล้วสูญนะคะคนตายแล้วผู้ที่ตายแล้วไม่เกิดคือผู้นั้นมีเพียงผู้เดียวคือผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วไม่เกิดอีกเลยเหตุที่ว่าตัณหาก็หมดอุปทานก็หมดเชื้อแห่งกิเลสไม่มีเลยเชื้อแห่งตัณหานั้นหมดสิ้นไปมันไม่มีตัวแม่ไม่มีตัวพ่อมันเหมือนกับมะม่วงเนี่ยค่ะมะม่วงที่แก่จัดเราเอาเนื้อมากินแล้วเมล็ดของมะม่วงเราสามารถที่จะไปขุดดินนะคะฝังลงไปในดินแล้วก็พยายามรดน้ำให้ปุ๋ยให้อะไรอยู่ต่อมามันพอได้อากาศดีพอได้อะไรดีมันก็ค่อยๆแทงหน่อขึ้นแทงหน่อขึ้นแทงหน่อขึ้นนะคะตอนนี้ไอ้มะม่วงเนี่ยค่ะเมล็ดมะม่วงเม็ดนั้นเนี่ยพอเรากินเนื้อเสร็จเอาไปต้มหรือเอาไปเผาไฟให้มันไหม้ไหม้เกรียมไปเลยแล้วลองซิเอามาฝังดินรดน้ำใส่ปุ๋ยมันจะขึ้นไหมไอ้ที่มันขึ้นเพราะมันยังมีเชื้ออยู่ในนั้นในเม็ดมะม่วงนะคะมันยังมีเชื้ออยู่แต่ที่ไปเผาไฟแล้วไปต้มสุกแล้วเชื้อมันหมดพืชพันธุ์มันหมดไปพระอรหันตบุคคลก็เช่นเดียวกันกิเลสนั้นไม่มีอยู่แล้วตัณหาไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นก็หมดสิ้นไปเลยตายแล้วก็ไปจากภพชาตินี้ไม่ได้จะใช้คำว่าศูนย์ใช้คำว่าศูนย์ไม่ได้เพราะว่าหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วความบังเกิดขึ้นก็ไม่มีจุติจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีปฏิสนธิต่อเลยขาดตอนลงนั้นทันทีเลยเพราะว่าไม่มีเชื้อกิเลสที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกโอปปาติกะเนี่ยค่ะเทวดาก็เป็นโอปปาติกะพระพรหมก็เป็นโอปปาติกะสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็เป็นโอปปาติกะด้วยเหตุที่ว่า
ผุดเกิดขึ้นทันทียกเว้นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาบางตนที่มีพ่อมีแม่นะเล่าย้อนไปนิดนึงเวลานี้2538แล้วนะคะในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เทวดาองค์นี้ชื่อว่าท้าวสักกะเทวราชหรือเรียกว่าพระอินทร์หรือเรียกว่าท้าวประชาบดีท้าวสหัสนัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะพระอินทร์มีชื่อเยอะแยะตามตำแหน่งของท่านเวลาที่ท่านท้าวสักกะเทวราชเนี่ยเสวยสมบัติในนั้นมานานแล้วตอนนี้พอถึงเวลาจะตายปกตินะคะไม่แก่ผิวพรรณผ่องใสมีแต่ความสุขนะคะเครื่องประดับแต่งตัวนี่สวยสดงดงามไม่มีเหงื่อแต่เวลาที่ท่านจะตายนิมิตมันก็จะปรากฏขึ้นการที่นิมิตจะปรากฏขึ้นนั้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วรู้ว่าตายแน่นอนนะและนิมิตนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะแต่เทวดาผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่เท่านั้นท่านท้าวสักกะเทวราชเนี่ยค่ะพอใกล้จะตายโอ้เหงื่อออกที่รักแร้เสื้อผ้าเครื่องทรงนี่เก่าไปทันทีดอกไม้ที่เหน็บผมไว้เนี่ยเหี่ยวจิตใจทุรนทุรายท่านรู้เลยว่าท่านจะตายเพราะฉะนั้นท่านก็เสียดายโอ้ยทิพย์สมบัติในดาวดึงมากมายเหลือเกินสวนนันทวันสะโบกรณีโอ้ยสวยงามมากเหลือเกินเสียดายทำยังไงเนาะเราถึงจะไม่ตายเราถึงจะไม่พ้นไปจากที่นี้อยากจะอยู่ในที่นี้เกิดความโทมนัสเศร้าโศกเสียใจก็เลยให้ปัญจสิกขาเทพบุตรเนี่ยค่ะพาท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเกรงพระทัยพระพุทธเจ้าไม่กล้าไปคนเดียวปัญจสิกขาเทพบุตรนี่ก็เป็นคนดีดพินเป็นคนทันปัญจสิกขานี่ก็ดีดพินไปก็ร้องเพลงไปนะคะพี่รักน้องเหมือนปลารักน้ำพี่รักเจ้าเหมือนข้าวรักนาพี่ต้องการเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าต้องการพระนิพพานอะไรเงี้ยโอยร้องเพลงไปด้วยเหตุที่ว่าที่ร้องเพลงไปต้องการจะให้เสียงเพลงปลุกพระพุทธองค์เพื่อให้รู้ว่ามีผู้มาเฝ้านะเพราะว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีท่านท้าวสักกะก็ทูลถามปัญหาธรรมนับตั้งแต่ว่าตัณหาเกิดขึ้นจากอะไรนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ความอิจฉาริษยาความตระหนี่หวงแหนเกิดขึ้นจากอะไรตัณหาเกิดขึ้นจากอะไรเวทนาเกิดขึ้นจากอะไรพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไปเรื่อยท่านท้าวสักกะนี่ครับฟังพระธรรมอยู่ด้วยความตั้งใจบรรลุเป็นโสดาบันทันทีเลยพอบรรลุปั๊บจุติทันทีเหมือนกันตายทันทีปั๊บเกิดเป็นท้าวสักกะองค์ใหม่ในขณะที่นั่งอยู่นั่นเลยในเทวดาทั้งหลายที่นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันไม่มีใครรู้เลยว่าท้าวสักกะองค์นี้ตายแล้วนะตายแล้วแล้วเกิดแล้วนะเกิดใหม่ด้วยนะคะแต่มีรัศมีมากกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วองค์นี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นกับท้าวสักกะเทวราชเองเท่านั้นที่รู้ว่าตายแล้วเกิดใหม่นะคะเจริญเติบโตมีขันธ์ห้าครบเทวดาก็เหมือนกันยกเว้นจาตุมหาราชิกาบางตนที่มีแม่กำลังจะพูดถึงว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นโอรสของท้าวสักกะเทวราชนี่ค่ะเทวดานะคะอย่างเช่นผู้ที่จะไปบังเกิดเป็นพระราชโอรสของพระอินทร์นะคะพระอินทร์ประทับนั่งอยู่อย่างเนี้ยสมมุติว่าพระคุณเจ้ารูปใดรูปหนึ่งแล้วกันขณะที่ใกล้จะตายนะคะระลึกถึงกุศลที่ได้กระทำไว้ได้กระทำไว้นี่ตั้งแต่บวชมาแล้วศีลก็รักษาไว้ดังดีมีจิตเป็นสมาธิมีจิตเป็นกุศลได้เจริญปัญญาพอใกล้จะตายนะคะจิตก็เป็นกุศลระลึกถึงกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำไว้ผลของกุศลนั้นจะนำไปเกิดในเทวโลกเป็นโอรสของท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์ประทับนั่งอยู่ตรงนี้พอเวลาเกิดขึ้นปั๊บเทพบุตรตัวนี้จะผุดอยู่บนตักทันที
ผุดขึ้นมานั่งบนตักทันทีเลยด้วยอำนาจโอปปาติกะท้าวสักกะก็จะรู้เลยว่าลูกของเราเกิดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้วค่ะนี่เป็นอำนาจของกุศลที่ได้ทำไว้แต่ถ้าบุญน้อยกว่านั้นจะไปเกิดเป็นเทพบุตรที่รับใช้เขาก็ผุดปั๊บขึ้นมาทันทีเลยตามวิมานที่เห็นอยู่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะไปเป็นบาทบาจาริกาเป็นสนมก็ผุดขึ้นตามที่นอนนะคะผุดขึ้นตามที่นอนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่เป็นการผุดเกิดขึ้นมาทันทีด้วยอำนาจของโอปปาติกะจะรู้ได้ว่าเทวดาองค์นี้เป็นลูกเป็นราชโอรสหรือว่าเทพธิดาองค์นี้เป็นราชธิดาก็ต้องเกิดบนตักแต่ถ้ารู้ว่าจะเป็นผู้รับใช้ก็เกิดตามสถานที่ในมุมต่างๆในวิมานนะคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นโอปปาติกะก็เป็นอย่างนี้ภูริสดัมมสารถีสัทธาเดวมนุสานัมบุตโตภะคะวา